พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนกันบ้างนะคะโดยเฉพาะที่ภาคอีสานค่ะปรากฏว่าที่กาฬสินธุ์ตอนนี้ฝนตกติดต่อกันหลายวันก็เลยทำให้น้ำป่าบนเทือกเขาภูพานไหลลงมาตามรางน้ำธรรมชาติค่ะซัดทางเข้าหมู่บ้านชาวบ้านหลายครัวเรือนเขาเดือดร้อนเลยนะคะที่บริเวณประตูระบายน้ำถนนสายบ้านหนองแสงท่างามที่กาฬสินธุ์มวลน้ำจำนวนมากหลากเข้ากัดซอกประตูน้ำคุณผู้ชมก่อนที่จะไหลลอดจนซุดพังระยะทางยาวกว่า20เมตรนะคะชาวบ้านหลายครอบครัวเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรไปมาประกอบอาชีพได้รวมทั้งเด็กๆนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชาวบ้านเขาก็เลยวิงวอนไปที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าขอให้เร่งแก้ไขโดยด่วนเพราะว่าขณะนี้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนต้องไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อไปทำงานแล้วก็ไปโรงเรียนค่ะซึ่งเส้นทางนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าต้องอ้อมไกลเลย10กว่ากิโลเมตรเบื้องต้นทางอบต.สำราญก็เข้าตรวจสอบจุดที่เสียหายแล้วนะคะแล้วก็มีการประสานไปยังปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเข้ามาซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดค่ะ